นุนโดยเครื่องดื่มเปปทีน 4,000 และเครื่องดื่มเปปทีน 8,000 สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เห็นทีเซอร์ของละครอันเกาะกลรักสตรอเบอรี่ของคู่ซุปตาเคนธีรเดชและชมพู่อารยาแล้วแฟนๆจิ้นกันหน้าดูเตรียมนับถอยหลังเหมือนกับแหวนเลยใช่ไหมล่ะคะวันนี้เราเลยขอสนองนี้ให้ฟินกันทั่วหน้ากับภาพน่ารักของคู่พระนางสุดแนวคู่นี้มาบิ้วให้พร้อมยิ่งกว่าพร้อมกันไปเลยค่ะเป็นคู่ขวัญที่เข้ากันยิ่งกว่ามือถือกับสายชาร์จอีกละค่ะยิ่งล่าสุดพระเอกเคนธีรเดชจัดเองเล่นเองเลยจับนางเอกชมพู่อารยาทำทุกสิ่งอย่างให้ส่งยิ่งเข้ากันในละครอันโกกลรักสตรอเบอรี่โดยผู้จัดพี่หน่อยบุษกรเล่าเรื่องแบบคอมเมดี้โรแมนติกทั้งรักทั้งขำให้แฟนๆได้ดูพระเอกเคนเล่นละครตลกสุดน่ารักการันตีโดยผู้กำกับคอมเมดี้ร้อยล้านพี่ยอชเลิศชายที่วางมือจากงานหนังมากำกับละครให้เป็นเรื่องแรกโดยเฉพาะโดยสาวชมเป็นอัญญาสาวแสนสวยที่ได้รับโจทย์หน้าวันไหวให้มาขโมยหัวใจด็อกเตอร์หนุ่มสุดติดดินเพื่อโน้มน้าวให้ออกจากบริษัทเล็กๆเพื่อชาวนาเพื่อมาเข้าบริษัทใหญ่ข้ามชาติโดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินแสนและการเลื่อนตำแหน่งรับรองว่าได้หาท้องแตกกันค่ะก็ดีมันก็เป็นสีสันนะผมว่าแล้วก็คือแบบโดยคาแรคเตอร์แล้วเหมือนแบบผู้ชายที่เหมือนค่อนข้างจะเป็นคนแบบว่านิ่งๆเรียบๆพอมาเจอผู้หญิงแบบนี้จริงๆแล้วก็ชอบไงเหมือนเป็นสีสันในชีวิตเราหล่อด้วยแล้วก็แบบว่ารักโลกรักสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยเป็นด็อกเตอร์อีกต่างหากนิสัยดีอะไรเงี้ยก็เป็นทาร์เก็ตของผู้หญิงทุกประเภทอะค่ะอยากให้ดูค่ะดูแล้วยิ้มๆแล้วมีความสุขและตอนนี้ก็ได้เวลาที่พี่ชายใหญ่พระเอกเกรทวรินทร์เตรียมกลับคืนสู่หน้าจออีกครั้งแถมงานนี้หนุ่มเกรทยังบอกมาว่าเตรียมของเด็ดดีมาอวดกันเต็มที่แฟนๆเตรียมกดไลค์โลดเลยค่ะสุคนธรสสาวจมูกผีที่มีวิชาสายขาวทรงพลังเกินตัวภาคแรกช่วยชีวิตทั้งผีทั้งคนมานับไม่ถ้วนโดยเฉพาะช่วยหนุ่มหล่อนายไตวายเอ้ยไตรัตและครอบครัวให้รอดพ้นเงื้อมมือมัจจุราชในคราบหมอผีโดยภาคที่สองนี้หมอสมคิดตัวร้ายยังยิ่งทวีความอมหิตส่งลูกน้องมือดีมาตามรังควานสาวสาวซิกเซนอย่างไม่หยุดหย่อนแสบสันยิ่งกว่าเดิมแก่กล้าทั้งวิชาอาคมชีวิตครอบครัวหลังแต่งงานของไตรัตกับสุคนธรสเลยไม่ค่อยสงบสุขเท่าไหร่จนกว่าจะกำจัดผีร้ายและคนเลวให้หมดสิ้นไปซะก่อนค่ะในซิกเซนมีบ้างที่แบบโดนผีแบบบีบคออะไรเงี้ยแต่ไม่หนักขนาดนี้ไปโดนแบบพวกสายศาสตร์อะไรเงี้ยโดนผีเข้าครับภาคแรกพี่หลุยก็โดนไปแล้วครับแล้วก็ภาค2ภาคนี้ผมก็โดนบ้างก็เข้าใจถึงความเหนื่อยเนี่ยครับเหนื่อยครับแต่ก็มันดีครับก็ถือว่าโหดกว่าภาคแรกมากทั้งในแง่ของเรื่องราวความเข้มข้นแล้วก็ในแง่ของการถ่ายทำด้วยพวกเราถ่ายกันแบบสูงสุดก็ถึง6โมงเช้ามาแล้วอย่างเงี้ยนะคะก็อย่าว่าแต่คุณผู้ชมอยากดูเลยหนูก็อยากดูแล้วเหมือนกันค่ะหนูบอกแม่หนูอยากดูแล้วนะคะบอกแม่หนูใจเย็นสิเพิ่งจะเปิดกล้องวันแรกสำหรับละครแนวรักโรแมนติกปนหาเรื่องรักออกฤทธิ์ที่มีพระเอกป๊อบธนวัฒน์แสดงเป็นโจหนุ่มดวงซวยที่โคจรมาเจอกับมิวสาวมั่นแต่ดวงกินสามีถ่ายฉากแรกก็เป็นที่บ้านของคุณย่านางเอกมิวซึ่งในฉากมิวกำลังเศร้าสุดๆกับการเสียชีวิตของสามีในงานแต่งงานและเพื่อทำให้บ้านหลังนี้ในละครดูอบอุ่นที่สุดผู้จัดคิงสมจริงเลยให้นางเอกสาวมิวเอารูปตอนเด็กๆมาประกอบฉากด้วยแหมงานละเอียดยิบขนาดนี้ไม่ดูรูปแบ๊วใสของนางเอกมิวแบบ close up ไม่ได้แล้วล่ะค่ะก็มีเอารูปตอนเด็กๆมาค่ะเพื่อความสมจริงตอนแรกเห็นครั้งแรกก็แบบนี่อ่ะนางเอกนางเอกของเราคือเด็กๆเขาหน้าไม่เหมือนตอนนี้อ่ะคือเขาเด็กแล้วก็แบบแบ๊วแบบว่าบอกไม่ถูกอ่ะผมฟูๆหน่อยใช่หัวก็ฟูๆหน่อยเราก็แบบเออมาโตมาแล้วสวยว่ะแต่ผมก็เด็กๆก็หน้าดีนะเห็นหน้าเลยแล้วจะพูดอะไรออกมาเห็นหน้าเลยแล้วจะพูดอะไรออกมาเทียบคีย์วัดเสียงได้อย่างสดใสน่ารักอมซนคำตอบเลยไปตกอยู่ที่นักร้องสาวมากความสามารถน้ำชาชีรนัทที่นางเอกและผู้ผลิตรายการคนเก่งอย่างแอนทองประสมเลือกให้มาร้องเพลงประกอบการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่สวยช่วยได้ซีซั่น2โดยมีนักแต่งเพลงระดับเทพอย่างพี่หนึ่งณรงค์วิทย์หยิบเพลงเก่าจากซีซั่นแรกมาอาร์เรนจ์ใหม่ให้น้ำชาได้ถ่ายทอดความสนุกของ3ซูเปอร์ฮีโร่คนสวยย่าย่าคิมเบอร์รี่และมากกี้ที่จะโลดโผนเป็นฮีโร่ช่วยโลกอย่าลืมติดตามความน่ารักสดใสแบบ Power Girl
เริ่มออกอากาศเทปแรกวันอาทิตย์ที่6ตุลาคมนี้เวลา 8:05 น. ถึง 8:30 น.ทางช่อง3ค่ะชาก็จะเป็นตัวแทนของน้องๆยาย่ามากกี้แล้วก็คิมเบอร์รี่โหรู้สึกสวยขึ้นเลยนะเนี่ยใช่มั้ยใช่มั้ยฉะนั้นเนี่ยพี่ก็เอาเพลงเดิมนี่แหละที่สมัยตอนซุปเปอร์ฮีโร่หล่อช่วยได้มาทำดนตรีใหม่ให้เป็นป๊อปแดนเซอร์เพิ่มความสดใสมากขึ้นเงี้ยด้วยเป็นคนเสียงแหลมเรนจ์เสียงสูงต่ำแหลมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะเข้ากับเพลงการ์ตูนค่ะก็ขอฝากการ์ตูนเรื่องนี้ฮะคือทั้งที่เป็นการ์ตูนที่สนุกแล้วก็ได้ดูเหล่าไอดอลของช่องสาวทุกคนเลยมารวมตัวกันอยู่ในการ์ตูนเรื่องนี้แล้วก็พี่ๆเขาก็พากันเองด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยหลายๆอย่างความสนุกแล้วก็ได้ทั้งประโยชน์แล้วก็ได้ฟังเพลงเพราะๆจากชาด้วยนะไงก็ขอฝากการ์ตูนเรื่องนี้ด้วยละกันค่ะลันลาเข้ามาด้วยเรตติ้งละครที่แรงเกินค่าสาวสานินิพาพรหรือหนูนันทินีแห่งละครฮิตดาวเกี้ยวเดือนก็เก็บอาการดีใจไม่อยู่และกราบขอบพระคุณทุกแรงเชียร์ผ่านกล้องสีสันบันเทิงทั้งแรงรักและแรงเกลียดเรียกว่ากระแสตอบรับดีมากๆแต่เจ้าตัวขอบอกว่าขัดกับตัวจริงลิบลับเลยนะคะห้ามเกลียดกันเด็ดขาดและถ้ารักกันจริงๆแฟนละครดาวเกี้ยวเดือนต้องตามไปเชียร์นอกจอกันด้วยในคอนเสิร์ตทีวี3สัญจรศุกร์นี้ที่เซ็นทรัลพลาซ่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาวสานิพร้อมหญิงนิ่มและนายศิวะจอมเจ้าชู้จะนำทีมนักแสดงตะวันบ้านทุ่งตุ้ยวิกกี้และกองร้อยกระทะเหล็กไปมอบความสนุกและความสุขให้ถึงที่ชาวสุราษฎร์คงต้องรีบเคลียร์คิวเพราะงานนี้ใครพลาดถือว่าเสียดายแย่เลยค่ะก็วันนี้นะคะสนิมาเชิญชวนนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะพ่อแม่นะคะชาวสุราษฎร์ธานีนะคะไปเจอกันวันที่27กันยายนนี้นะคะที่เซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานีนะคะก็ไปเจอกันได้นะคะชมฟรี27กันยายนนี้ค่ะสำหรับละครดาวเกี้ยวเดือนนะคะตอนนี้ฟีดแบ็กก็ดีมากนะคะอาทิตย์ต่อๆไปนะคะเรื่อยๆนะคะจะมีแผนเยอะแยะมากมายเลยจะหมั่นไส้จะเกลียดกันมากขึ้นค่ะเดี๋ยวต้องรอดูตอนนี้ไปละเลียดความสุขเวอร์ของนางเอกคนสวยเจนนี่อัศวเหมที่เกิดเหตุเลือดกำเดาพุ่งหลังจากที่เริ่มรู้ใจตัวเองในละครดาวเกี้ยวเดือนกันต่อค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณช่วยพิธีกรจากเท็ดเบเกอร์แหวนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ